สึกอะไรนะครับก็ผมกับยาก็ไม่ได้คุยกันตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยคือได้คุยกันคือช่วงคุยเรื่องที่มันเป็นข่าวโทรไปขอโทษเขาหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสานต่ออะไรกันอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมไม่ยังไงกูจะมองว่าเอ๊ช่วงนั้นอยากก็อาจจะมีซ้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับอยากก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนก็น่าสบายใจได้นี่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับการคุยกับน้องจ่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นการพัฒนาไม่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยนานแล้วได้คุยกันช่วงที่ไปเราขอโทษที่เป็นข่าวครับที่เขาได้รับผลกระทบเห็นว่าแตงโมบอกก็ยังบอกว่ายังรักแฟนเก่าทุกคนอยู่เลยครับคือล่าสุดเมื่อวานที่ออกงานเขาก็ยังใส่แหวนแต่งงานมาถือด้วยที่ไปอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเราก็คือว่าแต่ละคนจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเราก็อยู่ของเราครับมีเรื่องมีประเด็นอะไรมาถามเราก็ตอบครับอะไรที่ถ้าตอบไปแล้วมันจะได้รับผลกระทบกับคนอื่นเราก็เงียบอะไรที่ตอบแล้วคนจะเรื่องจะจบจะเข้าใจได้แล้วจะได้ตั้งใจทำงานตอบแทนแฟนๆตอบแทนแฟนคลับมีข่าวดีๆให้อะไรกับสังคมอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปตอบไปทำกับเรื่องพวกนั้นดีกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเยอะแล้วครับมันจะดูเหมือนแบบว่าเป็นการตัดขาดหรือเปล่าเพราะว่าในการที่ต้องแตงโมไม่สมบูรณ์แบบด้วยก็มีการคุยกับน้องเคลียร์ชัดอะไรนะครับมีการคุยกับน้องแบบเคลียร์ชัดคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องสมบูรณ์แบบเรื่องความสัมพันธ์อะไรเนี่ยว่าแบบควรจะอยู่คุยได้แล้วไม่ครับไม่ได้คุยเพราะว่ามันชัดมากแล้วไม่มีอะไรต้องคุยคือว่าความรู้สึกที่ดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มีให้กันคือเราไม่ได้เกลียดกันแต่ก็เหมือนเดิมคือว่ามันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่เพียงแค่จะให้เรามันผมไม่มีอะไรจะตอบเรื่องนี้แล้วครับไม่นะคือเราไม่ได้จะบอกว่าไงดีก็การกระทำของแต่ละคนก็ใครจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราจะรักจะรอจะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะทำครับแต่ว่าตัวของผมเองผมก็อยู่แบบนี้ของผมนะครับก็ทำงานของผมไปก็ผมตอบได้ตัวเองตอนนี้ไม่ได้เปิดใจที่จะให้ใครเข้ามาเลยมีนะคือว่าผมหลงรักนักข่าวใช่ใส่แว่นแล้วก็แบบออกสีน้ำตาลหน่อยเปิดใจรับก็เปิดใจรับนักข่าวถ้าผมไม่รักนี่ผมไม่ยืนเก๊กหน้าหล่อสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่หรอกครับผมก็คือด้วยชีวิตตอนนี้มันเราก็มีความสุขกับการได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนได้ทำเพลงมันก็มีความสุขแล้วแต่เพียงแค่แล้วงานมันก็หนักใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาคงต้องอดทนนะแล้วผมว่ามันน่าสงสารนะครับก็เลยคิดว่ารอให้คือเราไม่ได้ไปสนใจว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของชีวิตดีกว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเราชอบเขาชอบเราเข้าใจซึ่งกันและกันก็ไม่ได้มีปัญหาที่จะปิดนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องปิดจะต้องอะไรไม่เลยนะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติของเราแต่เพียงแค่สิ่งที่ผมอยากจะทำตอนนี้คือตอบแทนอยากจะทำงานให้กับคนดูให้เขามีความสุขให้สมกับที่
ที่เรายังได้ทำยังได้มีโอกาสได้ทำอยู่นะครับชีวิตที่ผ่านมาสอนอะไรเราหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราได้มีโอกาสร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตหรือว่าถ่ายละครในแต่ละฉากเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราก็อยากจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดในตอนที่เรายังมีแรงอยู่แต่ว่าผมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยถ้าแบบบางคำถามที่พี่มาถามผมแล้วผมไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆพี่คือผมตอบถ้าผมตอบว่าผมพูดเยอะเดี๋ยวก็ไม่จบเดี๋ยวก็ไม่เป็นประเด็นอีกพี่ขนาดเราก็ไม่พูดนะเราก็ไม่พูดแล้วอะไรเงี้ยเราผมมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาในวงการนี้หรือว่าทำงานตรงนี้อยู่เนี่ยมันไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรกับแฟนเลยอ่ะคนเปิดอ่านข่าวแล้วเขาก็ได้อ่านเรื่องเดิมๆหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเลยไม่รู้จะตอบอะไรพี่ไม่ได้คิดว่าโมจะเจตนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าจะให้ผมตอบได้ผมก็คงตอบว่าหยาดไม่ได้ทำแบบนั้นหยาดไม่ใช่คนแบบนั้นครับหยาดเป็นเพื่อนถึงเราไม่เคยเจอนะแต่เขาเป็นคนที่นิสัยดีนะครับแล้วก็มีน้ำใจแต่เราไม่ได้คุยกันแล้วนะครับไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้คบกันดังนั้นถ้าจะให้จะมองบอกว่าหยาดคบซ้อนหรือว่ามาเล่นประเด็นเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกับหยาดนะครับก็ผมว่าเราทำมาหากินกันดีกว่าแล้วต่อให้เขาเป็นคนที่ผมไม่รู้จักหรือต่อให้เป็นคุณนะถ้ามีคนมาว่าคุณแล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็จะปกป้องคุณต่อให้คุณไม่ต้องเป็นเพื่อนผมไม่ต้องเป็นแฟนผมก็จะปกป้องผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนเราก็ควรจะเป็นกันไหมอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดถ้าผมไปดมกาวมีคนบอกว่าผมติดกาวผมก็โอ้ผมขอโทษครับผมผิดครับผมดมกาวครับถ้ามันเป็นข่าวเนี่ยถ้าผิดก็ต้องว่ารับผิดแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำเราก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทำครับจะให้เราไปพูดให้เขาดูแย่เหรอมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเฉพาะผู้ชายหรอกผู้หญิงก็ควรทำเพื่อนก็ต้องปกป้องเพื่อนต่อให้เราไม่ใช่เพื่อนอะไรที่มันจะเป็นการให้เกียรติหรือคนมันอยู่ด้วยกันนะครับหมายถึงว่าโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้มีอะไรจบเนาะอะไรนะครับถามต่อก็ได้สักชั่วโมงนึงผมชอบยืนตรงนี้ครับผมเนี่ยถามได้นะถามมาได้เลยเพราะว่าวันนี้ผมไม่เหนื่อยผมต้องไปเดินแบบอย่างเดียวครับขอถามในเรื่องโปรเจกต์ที่จะมีโปรเจกต์เพลงตอนนี้แหละครับครับรักครับผมแต่ว่าเนี่ยครับก็คือว่าตอนนี้เรากำลังทำเพลงกันอยู่ครับน่าจะประมาณเดือนมกราคมครับน่าจะได้ฟังอัลบั้มแรกในชีวิตของวงของพวกผมนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยเนี่ยผมทำมาเพื่อพวกพี่เลยอันนี้ผมพูดจริงผมคิดถึงพวกพี่มากแล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะทำเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายังไงก็โดนครับของไมโครแล้วผมจะเอามาคัฟเวอร์ใหม่ครับในแบบเวอร์ชั่นของเราถ้าเป็นไปได้อยากจะนัดพวกพี่ไปถ่าย MV ด้วยผมขออนุญาตพวกพี่ไว้ก่อนนะว่าผมอาจจะเอาภาพบางส่วนเวลาที่พวกพี่เนี่ยมีไมค์แบบเนี้ยอาจจะอยู่ใน MV ของผมนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความสุขกันทุกคนครับไม่มีประชดเลยผมคิดว่ามันสนุกแล้วผมคือไ
ผมไม่ได้คือผมรู้สึกไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรกับใครเลยนะครับเราก็มีความสุขกับการทำงานของเราแค่อยากจะบอกเฉยว่าเฮ้ยพี่มีเพลงนึงนะที่ผมคิดถึงพวกพี่มากเลยแล้วจะเอามาทำ